สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock in Trend กับเรา2คนครับผมสุรามิธีมินิสโคครับไข่เจียวค่ะลาลิตาเติมประชุมจากอินฟินสคูลค่ะคุณไม่มีจากอ่ะคุณไม่มีสังกัดอ่ะดิฉันก็รอคุณพูดสังกัดอยู่โอ้บอกมาเดี๋ยวก็รู้แล้วมั้งนะฮะประจำวันนี้วันที่6ธันวาคม2562นะครับหลังจากวันหยุดวันพ่อกันมาบรรยากาศตลาดหุ้นเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนคนที่ถามหาคุณดลินคุณดลินป่วยต่อเออนะฮะดิฉันก็ยังไม่หายนะคะเออเลยฝากถามนิดนึงว่าเสียงเหมือนเดิมสรุปแล้วไอ้โรคจากแอฟริกาใต้มันมีโรคอะไรไหมตอนนี้ผมไม่ห่วงของฝากแล้วผมห่วงคุณดารินเนี่ยคุณดารินไปป่วยมาจากแอฟริกาใต้เนี่ยจะเป็นอะไรไหมนะมีโรคร้ายแรงอะไรไหมไม่รู้อ่ะเออคุณผู้ชมรู้มีโรคอะไรที่น่ากลัวที่ต้องระวังจากแอฟริกาใต้บอกเรามาหน่อยเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันกลัวคุณดารินมาทำงานเราจะได้ให้กักโรคไว้ก่อนนะฮะอันตรายต่อเพื่อนร่วมงานอ๋อกลัวตัวเองติดกลัวติดอะไรประมาณนี้ส่วนของฝากคุณดารินยืนยันแล้วบอกว่าซื้อมาให้แล้วเออเดี๋ยวมาแจกในรายการน่ารักมากสัปดาห์หน้านะรอสักครู่นะฮะบอกว่าวันนี้ไม่ไหวจริงป่วยผมก็เลยต้องมานั่งแทนอีก1วันค่ะนะครับอ้าวไปดูตลาดหุ้นกันดีกว่าครับอาจารย์เจียวค่ะได้เลยเช้านี้เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยกันบ้างหลังจากที่ลงมาต่อเนื่องวันนี้ก็เปิดบวกสดใสนะคะตอนนี้ดัชนีก็อยู่ที่ 1,572 นะคะก็บวกไป 6.98 จุดเทรนด์ไป 0.45% นะคะแต่วอลุ่มก็ยังเงียบเหงาเนาะ 14,800 ล้านบาทมีบางช่วงนะก่อนเข้ารายการนั้นไปเกือบ10จุดอยู่เหมือนกันนะสำหรับตลาดหุ้นไทยประเด็นเห็นต่างประเทศบอกเมื่อวานวันหยุดนี้หนึ่งเรื่องก็เรื่องเจรจาการค้าก็มีเอาข่าวดีมาเล่นกันนะบอกเอ๊ะวันที่15นี้ที่จีนกับสหรัฐเนี่ยจะขึ้นภาษีกันเนี่ยเอ๊ะอาจจะมีทางออกที่ดีขึ้นเออหรือเปล่า อะไรประมาณนั้นแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวดีและเชื่อว่าน่าจะหนุนหุ้นกลุ่มน้ำมันะนะฮะหลักๆเลยโอเปกนะครับประกาศลดกำลังการผลิตเกินกว่าที่ตลาดคาดการเออคือยังไงเดียอธิบายจันเจียวยังไงดีโอเปกเขามีมติลดกำลังการผลิตอยู่แล้วนะแล้วก็ล่าสุดมติที่ประชุมก็บอกว่าจะลดเพิ่มอีกจากเดิม 1.2 ล้านบาร์เรลเป็น 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันก็จะเริ่มในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าเพราะฉะนั้นอุปสงค์เขาเรียกอุปสงค์รูปทานพวกปริมาณน้ำมันที่จะเข้ามาหมุนเวียนในตลาดปีหน้าก็จะน้อยลงก็จะดีต่อราคาน้ำมันนั่นเองนะหุ้นพลังงานวันนี้ยกแผงเลยบวกขึ้นมาปตท.เอ่ย PTT เอสโซ่สผ.อะไรที่มันเกี่ยวกับโรงกลั่นเกี่ยวกับน้ำมันมากันหมดก็เลยดันตลาดขึ้นไปด้วยวันนี้รู้สึกว่าถ้าดู F10 นี้หุ้นพลังงานจะหนุนไปประมาณ3จุดได้ไหมเดี๋ยวขอเช็ค F10 หน่อยจานจิ้มหน่อยกลัวจิ้มผิดเราสลับไปหน้าตัวโปรแกรมกันเนาะเออดู F10 ให้นิดนึง F10 ค่ะใครที่อยากจะดูว่าเอ้ยหุ้นกลุ่มไหนมีผลต่ออ๋อนี่ Energy ลงมาแล้วเมื่อเช้า Energy หนุนตลาดไปประมาณ3จุดได้เออโอ้แบงค์เข้ามาแรงจริงแต่แบงค์เข้ามาแรงแบงค์เข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกังวลกันนะไม่ใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิเมื่อช่วง3วันที่แล้วเออ3วันต้นสัปดาห์เนี่ยก็กังวลเรื่องทปท.จะมาคุมนู่นคุมนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนแบงค์จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มมีมาหนุนเข้ามาหน่อยละนะฮะประมาณนี้สวัสดีนักลงทุนที่ชมอยู่นะคะสวัสดีพี่ชาชานะคะคุณสงยศเนาะคุณกิติพงษ์นะคะแล้วก็คุณเด่นนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเกริ่นนำเลยใช่ไหมว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยพิมมาเลยเดี๋ยวคุณกิติพงษ์บอก BJC นะครับเดี๋ยววันนี้ขึ้นเป็นข่าวหนึ่งเลยอย่างที่เคยเกริ่นกันไว้แล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วบอกว่า BJC จะพานักข่าวไปปอยเปตไปดูบิ๊กซีสาขาปอยเปตว่าเป็นอย่างไรนักข่าวเราไปถึงที่เมื่อวันพุธไปไหนตกตะลึงนะฮะเห็นบิ๊กซีปอยเปตตกตะลึงโอ้โหรถยางแตกไม่ใช่จะบ้าเหรอคือเฮ้ยมันใหญ่กว่าคาดจริงเหรอกำลังซื้อมันเยอะกว่าคาดโอ้โหเฮ้ยคนกัมพูชาไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่แบบที่เราเคยเห็นกันเมื่อก่อนแล้วนะตอนนี้กำลังซื้อกัมพูชาเยอะมากแล้วบอกว่าแนวโน้มของบิ๊กซีในต่างประเทศโดยเฉพาะ CLMV เนี่ย C อะไรกัมพูชา L ลาว M เมียนมา V เวียดนามน่าจะสดใสทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงข่าวกันไปว่าแล้วพูดเลยไหมพูดเลยก็ได้ดูราคาหุ้นก่อน BJC ก่อนรับไหม
มื่อก็คือเล่าข่าวก่อนเพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทาง BJC เนี่ยพานักข่าวไปดูบิ๊กซีสาขาปอยเปตนะครับก็อยู่ชายแดนนั่นแหละก็พานั่งรถทัวร์ไปเลยนะจากกรุงเทพเนี่ยไปสระแก้วก่อนแล้วก็ข้ามฝั่งไปดูบิ๊กซีสาขาปอยเปตครึ่งเปิดไปเมื่อประมาณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะเปิดมาแล้วประมาณสักหนึ่งเดือนเดือนกว่าๆก็บิ๊กซีปอยเปตเนี่ยใช้งบลงทุนประมาณ300ล้านบาทนะครับเนื้อที่ 1.9 เฮกเตอร์เฮกเตอร์มันเป็นยังไงพี่ไม่รู้เหมือนกันปกติเราก็ดูเป็นไร่เนาะเป็นไร่เป็นตารางวาเออนะครับก็ใหญ่แหละประมาณถ้าจำไม่ผิดมันจะต้องประมาณ 9,000 กว่าได้ไหมผมจำไม่ได้ขอตัวเลขชัดๆหน่อยแล้วกันนะผมขออภัยนะเออก็บอกว่าเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐาน 8,000 ตารางเมตรนี่เฉพาะนะแล้วก็พื้นที่ขาย 3,000 ตารางเมตรอีก 5,000 ตารางเมตรก็เป็นพื้นที่ให้เช่านะฮะและที่สำคัญบิ๊กซีบ้านเรามีอะไรที่นู่นมีหมดเลยนักข่าวเขาไปเห็นเฮ้ยเมเจอร์ก็มีเออเมเจอร์ซินิเพ็กแต่พอดีไม่ได้ดูรอบฉายว่าเป็นเรื่องอะไรนะเออก็เลยไม่รู้ว่าหนังที่เอาไปฉายเป็นเรื่องอะไรเหมือนกันไหมอะไรหนึ่งคือมีบิ๊กมีเมเจอร์อยู่ในบิ๊กซีแล้วมีโรงหนังละอเมซอนอเมซอนคาเฟ่กาแฟเนี่ยมีนอกนั้นก็มีร้านอาหารร้านอะไรต่างๆมากมายก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าย่านน่าจะเป็นอีกหนึ่งย่านสำคัญของปอยเปียนเหมือนกันสำหรับบิ๊กซีนะครับก็แสดงว่าใหญ่พอสมควรโอ้โหไม่ธรรมดาแหละแล้วก็คือตอนนี้คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเบอร์รี่ยูเกอร์ก็คือ BJC นะครับก็เปิดเผยกับนักข่าวบอกว่าปีหน้างบลงทุนที่จะใช้เนี่ยอยู่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะเอาไปทำอะไรบ้างก็ไปเน้นขยายสาขาในต่างประเทศเป็นหลักพูดง่ายๆคือตอนนี้บิ๊กซีในบ้านเราคือถ้าไม่มีเซเว่นเนี่ยก็เชื่อว่าเด็กลูกเล็กเด็กแดงหรือพวกเราก็จะคุ้นเคยกับบิ๊กซีก็คือเหมือนแบบคุ้นเคยเป็นอันดับ2รองจากเซเว่นอะว่างั้นเถอะเออประมาณนั้นบอกว่าสาขาที่จะไปเปิดเนี่ยก็คือเวียดนามกัมพูชาสปป.ลาวโดยจะเน้นเป็นมินิบิ๊กซีก่อนนะที่จะไปเจาะนะประมาณ60สาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตอีก1สาขาขณะที่การขยายสาขาในประเทศเนี่ยก็จะขยายขนาดกลางและเล็กมากขึ้นมินิบิ๊กซีก็ประมาณสัก300ถึง400สาขาส่วนไฮเปอร์มาร์เก็ตก็น่าจะได้ตันๆแค่ประมาณสัก3ถึง4สาขาเท่านั้นเองในประเทศนะเพราะว่าตอนนี้ทุกหัวละแหงแล้วนะฮะขนาดบ้านผมสุโขทัยที่เขาบอกว่าเป็นเมืองปราบเซียนเนี่ยไม่ว่าจะธุรกิจยักษ์ใหญ่อะไรไปลงที่จังหวัดทีไรเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่กลับกลายเป็นว่าบิ๊กซีไปเปิดได้รับการตอบรับดีมากนะเออเพราะฉะนั้นบิ๊กซีนี่เข้าถึงประเทศแบบชาวต่างจังหวัดชาวภูธรอะไรก็เยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงจริตกับชาวกัมพูชาเหมือนกันนะฮะที่กำลังเมืองกำลังเติบโตต้องการไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆสักที่ที่มันเข้าไปแล้วได้ของครบมีหนังดูมีของกินมีอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะตอบโจทย์ดีเหมือนกลุ่มเลยเนาะวัยรุ่นก็ไปดูหนังกันอะไรอย่างเงี้ยพาครอบครัวไปซื้อของคืออย่างเราอะจะว่าไปคือถ้าใครอยู่กรุงเทพก็จะรู้ว่าอ่ากรุงเทพมันมีทางเลือกเยอะกรุงเทพมีเมเจอร์มีเซ็นทรัลมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างจังหวัดอะถ้าใครไปอยู่ต่างจังหวัดจะรู้เลยว่ามันไม่ได้มีเซ็นทรัลมันไม่ได้มีเมเจอร์เป็นสแตนด์อะโลนออกมาอย่างนั้นทุกคนก็ส่วนใหญ่จะไปนัดกันเจอที่บิ๊กซีโลตัสอะไรพวกนี้ที่มันมีร้านมีฟู้ดคอร์ทมีสวนสนุกมีโรงหนังแล้วก็มีไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยรวมกันอยู่ในที่เดียวส่วนใหญ่มันจะตอบโจทย์พวกกลุ่มต่างจังหวัดมากกว่าประมาณนี้ก็คือไปรวมตัวกันเอาแออะไรเอางั้นไปนั่งไปไหนไปไหนนัดไหนบิ๊กซีไปบิ๊กซีอ่ะอย่างน้อยก็มีหนังดูมีข้าวกินละก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่บิ๊กซีค่อนข้างจะน่าจะตีแตกนะในเรื่องนี้ก็เน้นเจาะกลุ่มนี้ไปนะครับสำหรับบิ๊กซีอ่ะราคาดีกว่าสำหรับ BJC ราคาค่ะทีนี้ถ้าดูตาม volume analysis แล้วนะคะก็คือแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ราคาปิดเมื่อวานวันก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดนะคะอยู่ที่ 43.25 ตอนนี้ก็ไต่โซนระดับบนขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนวต้านถัดไปในรอบนี้อยู่ที่ 46.50 แต่ว่ากราฟเทคนิคเนี่ยกราฟระยะสั้นเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ครับขึ้นมาได้3วันค่ะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็ระวังแรงเทขายออกมารอบนึงค่ะเพราะว่ากราฟใหญ่เนี่ยเขายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะก็ระมัดระวังเลยละกัน1คือลงทุนเยอะด้วยแหละนะหมื่นล้านที่จะเอามาใช้ในปีหน้านี่ก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีก1ปัจจัยที่อาจจะทำ
กดรายได้กดกำไรอยู่บ้างแต่จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลประกอบการอีกเมื่อไหร่อันนั้นก็ค่อยว่ากันไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่า BJC เขาก็จะมีหนุนเรื่องของงบการเงินที่เขามันยังที่ยังดีอยู่เพราะว่ากำไรของเขาเนี่ยโตแบบQ on Q เนี่ยทุกไตรมาสเลยนะ3ไตรมาสติดเออแล้วยอดรวม3ขยายหน่อยขยายหน่อยเออยอดรวม3ไตรมาสนี่ 4,800 ไปแล้ว 4,800 เหรอใช่เลยปีที่แล้วทำได้ 2,000 ใช่ไหมQ4 ปีละ 2,000 ใช่ค่ะประมาณคือถ้าปีเอาแค่ 2,000 กลมๆก็ได้เนาะถ้าสมมติ Q4 ทำได้นะฮะก็เชื่อว่าน่าจะได้มีทั้งชิมช็อปใช้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติได้สัก 2,000 ก็จะเป็น 6,800 ใช่ซึ่งก็จะเออเอ้ยนิวไฮนี่ว่าเออแต่ตัวการเงินเขาก็จะดีค่ะสำหรับ BJC ไปดูบทวิเคราะห์เอาแล้วกันนะว่าโบรกเขาคาดการไว้อย่างไรว่า Q4 จะเท่าไหร่แล้วมันจะไปหนุนปีนี้ยังไงแล้วก็ปีหน้าจะโตอีกเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับ BJC อย่างเมื่อก่อนตอนแยกกันอะคนก็ไปอยู่กับบิ๊กซีเยอะนะเมื่อก่อนใช่ไหมถ้าจับได้ก่อน BJC จะรวมกับบิ๊กซีเนี่ยเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะแยกบิ๊กซีแล้วก็ BJC ใช่ไหมค่ะเฮ้ยบิ๊กซีไม่ธรรมดานะราคาหุ้นหลายๆคนเป็นอีกหนึ่งหุ้นโกลด์แล้วก็หุ้นหันทองคำเหมือนกันนะสำหรับหุ้นบิ๊กซีแต่พอไปรวมกับ BJC มันก็อย่างว่านะมันก็ไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็รับรู้ระหว่างกันมันก็เลยทำให้แบบราคาหุ้นมันก็อาจจะดับตอบลงไปบ้างอะไรนี้ก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับเออนะฮะครบไหม BJC ครบอ๋ออย่างมีคนสกิดมานักข่าวสกิดมาบอกว่าเฮ้ยที่มันน่าจะเวิร์กที่ปอยเปตเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเม็ดเงินสะพัดมากปอยเปตทุกคนรู้อยู่ว่าข้ามไปปอยเปตแล้วไปทำอะไรแล้วเม็ดเงินตรงนั้นมันมากเนาะอย่าเรียกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเม็ดเงินปอยเปตอ่ะนะทุกคนรู้อยู่นะเออที่บ้านเราไม่สามารถมีได้อ่ะเออนะฮะประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นแรงหนุนบิ๊กซีชั้นดีเลยสำหรับเม็ดเงินในช่วงในปอยเปตช่วงนั้นเขาคิดมาดีแล้วอืมอาจารย์เจียวเสียงสวยเหมือนเดิมแล้วนะโอ้หล่อมากเลยค่ะไม่สวยแล้วมาจีบจันเจียวผ่านรายการอีกแล้วนะฮะอ้าวนี่ก็คือความคืบหน้า2ประเด็นหลักๆที่จะพูดในวันนี้เนาะก็เรื่อง OPEC เอ่ยแล้วก็ BJC นะครับก่อนที่จะไปพูดเรื่อง20หุ้น LTF ไปดูคอมเมนต์จากทางบ้านก่อนดีไหมค่ะคุณกิติพงศ์บอก IRPC หน่อยครับ IRPC ค่ะดูให้เลยนะคะสำหรับ IRPC กราฟกันก่อนนะคะโอ้โหกราฟ IRPC เนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเฮ้ยคุณฟังตรงนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าตัว v เขาใช่ค่ะ V ขวาเนี่ยยกตัวสูงขึ้นครับภาพนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ทำนิวโลแสดงว่าหมดแรงลงแล้วทางหน้ากราฟเทคนิคเขาบอกอย่างนั้นนะคะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคประมาณนั้นก็แนวต้านเท่าไหร่ดีจันเดี๋ยวขอดูกราฟใหญ่ก่อนนะจ้ากราฟใหญ่เนี่ยไซด์เวย์นะคะยังไซด์เวย์อยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะขอให้ขึ้นให้สำเร็จเนาะส่วนแนวรับแนวต้านนะคะตอนนี้ค่ะราคาอยู่ที่3.44 บาทนะคะต้านถัดไปของเขาจะอยู่ที่3.50 บาทนะคะ3.54 บาทแล้วก็3.66 บาทตามสเต็ปนะคะแต่เจอกันตรงนี้ก่อนค่ะ3.50 บาทนะคะแล้วก็แนวรับปัจจุบันเนี่ยคือแนวรับ1แนวรับก็ได้นะคะแล้วก็เจอกันอีกที3.34 บาทเป็นแนวรับที่มีนัยยะอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็คือ1แนวรับเหมือนกันค่ะมีคนฝากความคิดถึงคุณถึงคุณดารินคุณเก๋นะครับเป็นบ้านพี่เก๋ป่วยนะคะนี่แหละคุณเด่นคุณเก๋ป่วยไม่ใช่แค่คุณห่วงพวกทีมงานกองบกก็ห่วงเอาโรคอะไรมาจากแอฟริกาใต้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์ได้รู้กันนะครับก็อ๋อวันนี้ในอดีตถ้าใครจำได้อีฟินแลนซ์ก็เตือนความจำไปแล้วปตท.เข้าตลาดหุ้นวันแรกนะเออปี2544นะถ้าจำไม่ผิดนะ2544ใช่ไหมเออปตท.เข้าตลาดหุ้นตอนนั้นราคาหุ้น35 บาทราคาจองนะฮะแล้วก็พา10 บาทค่ะเออจนอุ้ยราคาลองดูราคาปตท.ไปไหมระหว่างที่เราคุยกันไปไหนๆก็เห็นมีคุณผู้ชมเตือนความจำมานะฮะเออปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้ว4250ไม่ใช่ว่าจาก35มา42นะตอนนั้นพา10บาทแล้วปตท.เพิ่งแตกพาไปปตท.เคยไปสักประมาณ400 กว่าบาทเออ400กว่าบาทแล้วก็แตกพาออกมาก็เป็นเหลือพา1บาทตอนนี้นะครับราคาก็เลย42ถ้าจริงถ้าพาเดิมตอนนี้ก็ประมาณ425 บาท
ประมาณนี้คูณ10เข้าไปค่ะใครที่มีต้นทุน 3-5 พา10บาทแล้วถือยาวมาจนถึงทุกวันนี้เท่าไหร่เนี่ย4-4-5-4-6-4 18ปี18ปีที่ถือมาไม่อยากจะนึกนะจะว่าไปแล้วปตท.ตอนนั้นก็อุปสรรคเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้อ่านข้อมูลเก่านะผมก็ไม่ทันหรอกนะฮะยังไม่เข้าวงการเลยตอนปตท.เข้าตลาดหุ้นตอนนั้นยังเรียนอยู่ประมาณปี2โอ้ปี2แล้วก็ไม่ยังเนี่ยไม่ก็ยังย้อนดึ๋งๆเลยอยู่ประถมอยู่เลยเหรอเอาเหรอประถมอยู่เลยเหรอใช่ค่ะอายุเราห่างกันขนาดนั้นเหรอออะไรประมาณนี้ก็ได้ข่าวนั่นแหละเรื่องปตท.เข้าตลาดหุ้นนะฮะเสียงสนับสนุนมีเต็มที่แหละจากฝั่งรัฐบาลเพราะตอนนั้นไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไปล้วงหรือการเมืองเข้าไปกระแสคัดค้านก็มีบอกเฮ้ยมันเป็นรัฐวิสาหกิจคุณจะเอาเข้าตลาดหุ้นเป็นสมบัติของชาติพลังงานเป็นของชาติอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสรุปแล้วก็ดันเข้าไปจนได้นะครับ35บาทมีบางคนบอกโอ้ยขายตอน38บาทเอามาคุยเป็นคุ้งเป็นแควรวยเลยกำไร3บาทนะฮะนี่มาดูคนที่ถือ18ปีตอนนี้นี่โอ้ยนะแค่ปันผลนี่ก็ครอบเวอร์ต้นทุนไปหมดแล้วบ้างนะฮะสำหรับปตท.ส่วนที่ถามมาว่า OR จะเข้าปีหน้าเนี่ยจะเข้าช่วงไหนเบื้องต้นเขาบอกว่าไตรมาส1นะฮะแต่ทันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็กลัวว่า OR จะมีอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับเหมือนตอนปตท.เข้าไหมอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงเดี๋ยวรอมีความคืบหน้ายังไงก็ตามรายงานข่าวนั่นแหละชมถ้ามีข่าวมาเดี๋ยวเราก็ส่งเหยี่ยวข่าวไปเช่นเดิมแต่จริงๆอ่ะเขาตั้งใจจะเข้าปีนี้อยู่แล้วล่ะ OR นะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่หลายๆคนรอผมก็รอแต่ก็ไม่ทันนะเพราะเห็น Amazon ที่ผุดขึ้นมาปุ๊บๆคุณเป็นลูกค้าหลักนะใช่อันนี้ยอมรับเลยเชื่อว่าเป็นลูกค้าหลักเหมือนกันใช่นะฮะหนึ่งเป็นลูกค้าหลักของAmazon บางทีเข้าปั๊มปตท.ก็ไม่ได้เติมน้ำมันอะไรหรอกนะหนึ่งเลยนะ ไปเข้าห้องน้ำกับสองเนี่ยซื้อกาแฟเนี่ยสองอย่างคือกาแฟแล้วก็อิเล็กเคขาจิบังขาอะไรอาจจะไปซื้อจอดนอนกิน จอดนอน อะไรประมาณอย่างนั้นอะบางทีเติมก็เติมบางจากนะก็ไม่ได้เติมปตท.นะบางทีแบบหัวจ่ายมันเต็มแล้วก็ไปเติมบางจากก่อนแต่เวลาซื้อกาแฟก็มาซื้อกาแฟ Amazon อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น OR มันอนาคตทุกคนเห็นอยู่แล้วล่ะไม่ต้องดูงบดูอะไรคือมันเติบโตน่าจะเติบโตได้ดีมากอ่ะแต่แค่รอว่าจะเคาะราคาแล้วก็เคาะวันเมื่อไหร่อันนี้รอติดตามนะครับชอบอย่างนึงของ Amazon ด้วยแก้วใหญ่คือมันเหมาะสำหรับนักเดินทางจริงอ่ะเวลาที่เรานั่งรถไปนานๆเนี่ยแก้วใหญ่แล้วเน้นปริมาณว่างั้นเถอะใช่ๆอย่างบางทีเราไปกินแบบกาแฟดีๆแพงๆมันแก้วน้อยๆมากินเอาลูกอ่ะนะกินแบบดูนั่งจิบค่อยๆจิบค่อยๆจิบแต่กาแฟแล้วกาแฟ Amazon เน้นแบบอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์กลุ่มนี้ไงซึ่งเป็นผมไงผมก็กินแบบนั้นไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่สามารถกินกาแฟประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยคือเขาต้องรอก่อนนะคะว่าแล้วดูราคาปตท.ให้ตั้งหน่อยสิเพราะว่าวันนี้ได้อานิสงส์เรื่องโอเปกด้วยได้อานิสงส์ก็กระเถิบขึ้นมาค่ะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะครับอาจจะเป็นแบบช่วงนิดเดียวเนาะช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูแล้วกันว่าจะรับผลยาวมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูความเชื่อมั่นของคนว่าจะกลับเข้ามาไหมเพราะว่า NVIDIA ตอนนี้ก็ลดสัดส่วนการถือของต้านหน่อยต้านปตท.เท่าไหร่ครับโอเคปตท.นะคะตอนนี้ราคา 42.50 นะคะแนวต้านอยู่ที่ 43.25 เป็นต้านแรกและต้านใหญ่คือ 45.50 แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่อีกหนึ่งแนวรับเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงราคาปิดเมื่อวานด้วยนะคะจีคุณอะไรเนี่ยเฉลียวเหรอบอกปกติถ้าไปเที่ยวกลับมาก็จะลาป่วยก่อนในวันแรกเที่ยวรู้ได้ไงอะแสดงว่าเป็นเหมือนกันทุกองค์กรใช่ไหมฮะสเต็ปประมาณนี้อ้าวมีตัวไหนจะพูดไหมเอ้ยอาจารย์จะพูดถึงไอ้นี้ไม่ใช่หรอวันนี้จะเซต50 GW Uptrend เหรอจะสอนนักลงทุนดูใช่ไหมใช่อันนี้คอร์สฟรีจับตาดูมันคืออะไรครับอาจารย์ฟังก์ชันสแกนค่ะเป็นการสแกนหุ้นนะคะก็คือในเซต50ก็เลือกหุ้นที่ปลอดภัยไว้แล้วแหละครับแล้วก็หาหุ้นที่โกรททางด้านอะไรบ้างไปดูสมมติผมจะอยากจะโกรททั้งกำไรทั้งรายได้ทั้งอะไรนี้ใช่ไหมโกรททางด้านราคาโกรททางด้านงบการเงินไม่ว่าจะเป็น net profit รายได้ ROE เป็นหุ้นสภาพคล่องและมีปันผลเดี๋ยวนะอันนี้สมมติเราเข้าโปรแกรมตัวนี้เขาเซตไว้ให้เลยป่ะ
แน่นอนอันนี้เซตไว้ให้เลยนะเซตไว้ให้เลยอ๋อไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนแล้วนะใช่ค่ะหัวข้อนี้นะคะเซต50 GW up trend นะคะอันนี้เลยโอเค GW GW ก็ growth เนาะใช่ค่ะ up trend ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นทางด้านราคาเงื่อนไขมันเยอะมากเลยอ่ะใช่สแกนปั๊บปั๊บมีตัวเดียวเออ1ตัวค่ะTCAP ของเรานั่นเองนะคะก็เป็นหุ้น GW up trend นะคะไม่มีมากกว่านี้แล้วหรอตัวเดียวอ่ะเงื่อนไขเมื่อกี้ที่ติดมามี TCAP ตัวเดียวเยอะจริงใช่แล้วถ้าไม่เอาเป็น5เซต50ได้ไหมได้ๆๆถ้าจะเอาโกดอัพ10ทั้งตลาดนี้ได้ไหมได้อ่ะเหรอเราอาจจะเปลี่ยนอ๋อจากตรงนี้ใช่ไหมจากซีเล็กเป็นออเหรอเซต100อ่ะเซต100อ่ะลองเซต100เอาเซต100เซต100ก่อนก็ได้เออเซต100ได้มั้ยได้มั้ยปึ๊บก็มีแค่ตัวเดียวตัวเดียวเออทั้งตลาดล่ะทั้งตลาดเอออ่ะทั้งตลาดล่ะปึ๊บอ้าวไปก็ตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะเงื่อนไขมีอะไรบ้างไล่ไปทีละตัวเลยราคาไฮสัปดาห์นี้สูงขึ้นทีเวียดก็แสดงว่าสูงขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วอ๋อเทียบการสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะวิ่งมาวิ่งเส้นค่าเฉลี่ย2มากกว่า10แสดงว่าเพิ่งตัดขึ้นอ๋อเป็นแนวโน้มขาขึ้นอันนี้มันมีเทคนิคเข้ามาผสมด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มี Net Profit Growth QOQY ก็คือไตรมาสเดียวกันแต่คนละปีเนี่ยสูงขึ้นกำไรสูงขึ้นนะครับรายได้สูงขึ้นด้วยนะแล้วก็ดูโกรทแล้วก็มี ROE ด้วยนะคะ 4Q เนี่ยมากกว่า10นะคะมีสภาพคล่องก็คือ average value 5มากกว่า30ล้าน30ล้านเหรออ๋อใช่เพราะ 30,000 KB เออโอเคโอเคแล้วก็ dividend เนี่ยจ่ายปันผลมากกว่า 2% อ๋ออาจจะยากเฮ้ยอันนี้รวมปันผลพิเศษไปยังเนี่ยสำหรับ TCAP เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเออเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีปันผลพิเศษเห็นที่มีฝากถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะไปดูถามให้แล้วค่ะเห็นว่าจะเป็นต้นปีหน้านะที่จะประกาศนะอันนี้โบคาดโบคาดนะฮะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีครับถ้าตัดเงื่อนไขออกไปได้บางส่วนอย่างเงี้ยอยากได้หุ้นมากกว่านี้ตัดอันไหนดีอาจารย์เจียวถ้าอยากได้เยอะเลยเหรอน่าเจอตัวนี้ปันผลดูไหมปันผลไม่มีปันผลนะปึ๊บเนี่ยสามตัวคาราบาวใช่ไหมใช่คาราบาวแล้วก็มีโอ้โหคาราบาวนี่ MDR สะสมนะโหก็พูดถึงทุกครั้งเวลาเอาหยิบคาราบาวมาเป็นหุ้นก็จะถ้าเป็นหุ้นแห่งปีคาราบาวก็ต้องติดนะต้นปีประมาณ30กว่าบาทเลยนะจะจำไม่ผิดนะแล้วตอนนี้ลากขึ้นมา80จะ100อยู่แล้วกราฟก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงมิ้นอันนี้ไม่สนปันผลนะอันนี้เราตัดเงื่อนไขปันผลออกไปใช่อยู่ในอันนี้ Nvidia ก็สะสมสวยนะพี่เบสกราฟก็ดีด้วยเนี่ยกราฟเป็นแนวโน้มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วจากที่ไซด์เวย์มาก่อนหน้านี้ใครมีเครื่องมือลองเปิดตามดูได้นะลองเปิดตาม Stock Pick Up ตัว Total Scan ดูนะครับค่ะถ้าเอาออกอีกสักเงื่อนไขนึงได้ไหมอยากได้หุ้นมากกว่านี้เอาออกอะไรดีคือจะเอาอะไรออกเดี๋ยวนะเส้นเนี่ยเส้น2กับ10ตัดกันน่ะมันมีนัยยะมั้ย2กับ10ก็มันคือมันรีบาวอ๋อมันรีบาวตัดพึ่งตัดออกมาอ๋อสมมุติบางคนอาจจะเล่นเป็นพื้นฐานจ๋าเลยจะดูแต่พวกเนี้ยไม่ดูเส้นละดูพวกนี้ก่อนมันก็จะไม่อัพเทรนด์นะสิอ้าวเหรอเออว่ะมันก็จะตัดเงื่อนไขอัพเทรนด์ลองถ้าไม่เอาเส้นเหมือนเดิมเอาเหมือนกันก็3ตัวนี้นะแต่ถ้าเอาตัวนี้ออกน่าจะเยอะอยู่ปึ๊บโอ้โหไอตัวเมื่อกี้ออกคืออะไรนะราคาสัปดาห์นี้สูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วอ๋อราคาไฮสัปดาห์นี้สูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเออเป็นไปได้ก็จะหุ้นลงแบบนี้ เพราะคุณไปซีเรียสราคาไฮเออเอาบางทีมันไปได้ของตักของถูกไงเออเออบางทีราคามันไฮไปแล้วอ่ะเออสัปดาห์นี้มันไฮไปแล้วอ่ะงบดีราคาลงเออเป็นเงื่อนไขใหม่เอออย่างเงี้ยก็ลองดูไปลองเล่นดูแล้วกันนะบางทีอาจจะได้นะแอดวานซ์อีออนเนี่ยเรียงตามตัวอักษรให้ละส่วนใครจะเรียงตามไหนใช่ไหมก็ไปคลิกที่แถบสีฟ้าเอาใช่ค่ะประมาณนี้มีตัวไหนน่าสนใจอยู่ในลิสต์คุณไหมคะเดี๋ยวนะมีตัวไหนตัวไหนไม่บอกไม่บอกหรอกอ้าวเหรออายI เป็นที่ออก75แล้วนะราคาตอนนี้นะ EA 43บาทอย่างเงี้ยกันคุณยังติดนะกันคุณก็ติดนะ KKP ก็มีนี่โบกเชียร์อยู่นะครับ KKP เนี่ยโบกเชียร์เยอะนะใช่ใช่นะฮะทิสโก้ทิสโก้นี่ก็โบกก็เชียร์เยอะค่ะเออบรรดาแบงค์ขนาดกลางเนี่ยมากันหมดเลยเออนั่งเงินขายนี้
ประมาณนี้ลองไปเล่นดูนะครับสำหรับ Total Scan ก็เป็นเครื่องมือ InTouch เข้ารับได้หรือยังเปิดดูเลยจ้ะโอ้ InTouch ห่างหายไปสักพักนึงอ๋อเนี่ยเดี๋ยวระหว่างหา InTouch นะครับ OR แบ่งขายนักทุนทั่วไปมั้ยครับอ่ะครบต้องปล่อยอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงอาจจะมีจองล้นหลามยิ่งกว่าแบมอีกนะนะฮะ OR เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเตรียมตังค์ไว้เถอะกำตังค์ไว้เลยนะฮะแต่ระหว่างนี้ก็จะไปแฉลบใส่หุ้นตัวอื่นๆเดี๋ยวก็จะไปติดหุ้นเอาซะไม่มีตังค์ซื้อ OR นะครับประมาณนี้ InTouch เนี่ยถ้าทางด้านกราฟเทคนิคเนี่ยยังไม่รับนะคะเพราะว่าต้องรอให้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นก่อนเพราะว่ากราฟเทคนิคเนี่ยต้องแบบยังไม่โอ้สายฟอลโลเทนอ๋อรับไหมคะรับไหมคะรับมา CF มาเลยค่ะนี่ใช่ไหมขายออนไลน์แล้วไม่รับเหรอทางด้านกราฟเทคนิคนี้ยังไม่รับขอผ่านนะคะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงทั้งคู่นะคะอาจจะลงต่อได้อีกรายเดย์รายวีคยังไม่โอเคนะใช่อาจจะลงต่อได้อีกถึงแม้ว่าตอนนี้ก็หน่อยแล้วกันอ่ะเป็นการเงินเขาก็จะดีนะแต่ว่าก็ยังก่อนนะคะแนวรับทางด้าน VA ของเรานะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหจะสุดแล้วมึงนะ57 บาทเนี่ยมาเขาอยู่กึ่มกึ่มนิวโลไงเขาสามารถทำนิวโลได้ใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะในรอบนี้เล่นก็ต้องระวังนะคะรับที่สำคัญในรอบนี้อยู่ที่57 บาทส่วนแนวต้านเนี่ยคือราคาปิดเมื่อวานหรือแนวต้านถัดไปอยู่ที่58.50 บาทต้านใหญ่เลยถ้าเขาเพอร์ฟอร์มตัวขึ้นมาได้เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ที่61 บาทนะคะอินทัชก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีแอดวานแต่แอดวานอย่าลืมว่าปีหน้า 5G มา 5G มาเงินลงทุนอีกนะฮะส่วนลูกช้างอย่างไทยคมดีใช่ไหมเขามีลูกรักลูกช้างนะนะฮะลูกรักก็เป็นแอดวานไปโอเคกำไรดีมีผลงานอะไรต่อเนื่องแหละแม้จะลงทุนสูงก็ตามแต่ไทยคมเนี่ยเหนื่อยหน่อยปีหน้านะครับหลังๆนี้ธุรกิจดาวเทียมอย่างที่รู้โดนดิสรัปกระจุยกระจายเลยโดนดิจิตอลกระจุยกระจายก็ไปหันทำธุรกิจเกี่ยวกับดาวเทียมเกี่ยวกับเรือเดินเรืออะไรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่ว่าผลตอบรับโอเคไหมส่วนเพื่อนบ้านก็ยังคาดว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับกระแสเขาบอกว่าเขาไปลุยเรื่องดาวเทียมในถ้าจำไม่ผิดเป็นสปป.ลาวหรือกัมพูชาอะไรประมาณนี้แหละนะฮะดาวเทียมพวกนี้ก็ไม่นานหรอกเพราะว่าอย่างบ้านเราเห็นไหมดาวเทียมแป๊บเดียวเองพอทีวีดิจิตอลเข้ามาจบอินเทอร์เน็ตเข้ามาความเร็วสูงจบนะดาวเทียมกระจุยกระจายเลยเดี๋ยวนี้ไปเร็วเนาะมากนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ disrupt เนี่ยอันตรายเรายังตามไม่ทันเลยอ่ะใช่ทุกวันนี้ใครจะไปคิดเนาะว่าอยู่ดีๆอ้าวดูทีวีดาวเทียมอยู่ดูรายการทีวีปกติอยู่ดีๆวันดีคืนดี Facebook ประกาศมีไลฟ์สดดูทีวีผ่าน Facebook ได้ค่ะจบเลยทีนี้คนแค่มีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวมี Facebook ก็ได้ใช้ได้แล้วหมดทุกอย่างแล้วอะไรประมาณนี้นั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้กลุ่มทีวีกลุ่มดาวเทียมสาหัสอยู่ทุกวันนี้ใช่นะฮะมีอะไรอีกไหมฮะบิวตี้นางฟ้าตกสวรรค์เมื่อไหร่จะขึ้นครับ เดี๋ยวนะกลับมา2 บาทยังเนี่ยบิวตี้ผมไม่ได้ดูนานแล้ว ไม่ได้ดูเหมือนกันเหมือนตัดออกจากสารระบบเลยเมื่อก่อนนี้จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นฮอตฮิตแล้วเชื่อว่ายังมีหลายๆคนเป็นโอ้โหบาท83ตายแล้วเฮ็ดเอ้ยเอาถึงขนาดอาจารย์เจียวอุทานอ่ะยังต้องบอกก่อนว่ายังและสามารถลงต่อได้อีกมีกูรูเกี่ยวกับหุ้นคุยเขากับเขามาบอกว่าที่จะตัดสินชี้เป็นชี้ตายว่าบิวตี้จริงๆมันก็ชี้เป็นชี้ตายมาพอสมควรเนาะพี่จะให้โอกาสใช่ไหมบอกว่าโอกาสจะฟื้นหรือจะฟุบหรือจะแบบคือจะยาวจะล่วงยาวเลยเนี่ยไตรมาสให้ประมาณสักไตรมาส1ไตรมาส4เนี่ยเข้าใจว่ามันอาจจะมีฟื้นบ้างเล็กน้อยกำไรอาจจะคงมีอ่ะกำไรอ่ะเขาเดานะคงมีกำไรอยู่แต่ไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแต่ที่จะตัดสินเลยคือไตรมาส1ปีหน้าถ้ากำไรเกิดพลิกผันหน้ามือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหอันตรายของบิวตี้เลยนะครับนี่กูรูหุ้นเขาคุยกับผมมาดูกำไรลดลงเรื่อยๆให้โอกาสไตรมาส1ไตรมาส1ปีหน้าใช่ไหมนี่ยังนี่เผื่อแล้วนะให้โอกาสนี่คืองบเขาจะดีขึ้นใช่ไหมให้โอกาสว่าถ้างบดีขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสจะกลับมาฟื้นอาจจะเห็นเทรนด์ได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะกลับขึ้นมาดีแต่ถ้าไตรมาส1มันยังแย่ลงไปอีกเนี่ยให้เวลาแค่เนี้ยประมาณนี้จากนี้ก็อีก4เดือน
รอดูไปรอเทลลิ่ง EPS จะต่ำลงไหมถ้าต่ำลงเรื่อยๆแสดงว่าขาดทุนเรื่อยๆนะคะแต่เห็นใจนะครับเพราะเชื่อว่าบิวตี้เนี่ย1มีรายย่อยถือเยอะมากแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่ถามอันนี้ไม่ได้ว่าคุณอะไรนะที่ถามเรื่องบิวตี้นะแต่แบบว่าคุณกิติพงษ์นะแต่แบบว่าเอาง่ายๆเจอนักลงทุนประมาณสัก10คนเนี่ยเดินมา10คนเนี่ย5คนน่ะมีบิวตี้ในพอร์ตไหมมีขายเอาไปยังติดอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะยังเชื่อมั่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งตั้ง20กว่าบาทเลยอยู่บาทเดียวอ่ะ บาทไม่ถึง2บาทบาทแต่3ตังค์นะฮะตอน5บาทแล้วทุกคนบอกเฮ้ย5บาทมันเค้าเรียกเหมือนเป็นฐานที่บิวตี้อ่ะเคยฟอร์มไว้อยู่ประมาณเนี้ย4บาท5บาท4บาท5บาทแล้วตอนก่อนจะลากขึ้นไป20กว่าบาทนั่นน่ะตอนนั้นมันเริ่มจาก5บาททุกคนบอกว่าลดลงมา5บาทมันไม่น่าไปต่ำกว่านี้แล้วที่ไหนได้พี่แกเล่นซะโอ้โหบาท83เลยหวมหมดเลยนะเออโอ้โหเพราะฉะนั้นก็กราฟเทคนิคยังบอกว่าสามารถลงต่อได้อีกและ VA ก็บอกว่าสามารถทำนิวโลได้อีกเลขกลมก็บาท80เนาะเห็นที่เคยลงไปทดสอบไว้อ่ะเออก็ต่ำสุดแล้วไงโอ้โหเนี่ยต่ำสุดแล้วอ่ะเอาใจช่วยยากแล้วกันสำหรับบิวตี้นะคะคุณกิติพงษ์เนาะโชคดีโชคดีผมเป็นหนึ่งคนที่โชคดีที่คัดลอสไม่ได้กำไรอะไรเขาหรอกนะเออกระโดดไม่เป็นกันนะฮะประมาณนี้แต่ก็เอาใจช่วยแหละคนที่ยังถืออยู่เอ้ยนะครับอมตะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยอมตะนี่โดนมาตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่หรอหรือสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะโดนอะไรคะก็โหยอมตะนี่เราอธิบายไปหมดแล้วมั้งเหรอจะหลุด20แล้วเนี่ยอืมใช่ใช่ใช่อมตะก็ตามกราฟเทคนิคเนี่ยแนวโน้มขาลงแน่นอนเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เนี้ยเออตั้งแต่โซนเนี้ยแต่ที่แท่งมันแดงเข้มๆก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่มันลงมาที่เรื่องความกังวลเศรษฐกิจไม่ดีงบลงทุนลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละครับยังไม่มีความคืบหน้าอะไรใหม่ๆสำหรับอมตะนะแผนงานคุณวิบูลออกมาหมดละว่าปีหน้าจะทำอะไรซื้อที่ดินหน้าอะไรอะไรยังไงประมาณนี้ก็คือ1แผนลงทุนอาจจะล่าช้ากังวลงบกลางของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าที่จะออกมาปีหน้าอะไรเงี้ยแล้วสภาก็ล่มแล้วล่มอีกความการเมืองมันยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็คือกังวลเสถียรภาพโครงสร้างต่างๆเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยมันโอ้โหหลายๆปัจจัยมากนะเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นแนวกราฟเทคนิคก็ยังไม่ดีนะคะยังไม่ดีเนาะลงทั้งคู่นะคะแต่ว่าที่ดีหน่อยนะจะมีเรื่องงบการเงินที่เข้ามาหนุนนะคะยังมีแรงทำให้หุ้นตัวนี้มีคุณภาพอยู่แต่ว่าราคาเนี่ยต้านเนี่ยอยู่ที่ราคาปิดของวันก่อนหน้านะคะก็อยู่ที่21.20 บาทส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ใจ สามารถทำนิวโลได้ไหมตลอดเวลาค่ะอ๋อคุณเทรดเดอร์เลี้ยงแมวบอกบิ๊กซีเลือกทำเลดีตลอดเลยอย่างสุโขทัยบ้านผมเนี่ยเลือกเส้นอุทยานประวัติศาสตร์ไม่มีใครเปิดแถวนั้นเลยใช่ อันนี้จริงๆมันเป็นเส้นท่องเที่ยวนะฮะถ้าใครเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เส้นนั้นเมื่อก่อนเงียบเหงามากนะฮะใช่มาแล้วแบบบิ๊กซีไปเปิดตุ้มโอ้โหบูมเลยทีนี้นะฮะโกลบอลมีโกลบอลอีกที่นึงอยู่ข้างๆกันนะฮะก็ใครจะไปเที่ยวโกลบอลเนาะ ไม่มีเหตุไปเที่ยวโกลบอลหรอกนะฮะนั้นก็เป็นอีกตัวอย่างโอ้สัก18บาทน่าซื้อลงทุนไหมครับอย่างที่ว่านะอยู่ที่ใจเนาะแนวรับสำหรับอมตะนะครับคุณยังฝากถามมามนะฮะระหว่างรอคอมเมนต์ต่างๆนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดถึงสำหรับคนที่ยังหาหุ้นไม่ได้ดูหน้าข่าวหน่อยดีจานหน้า F8 นะจ๊ะตื่นนะฮะลบอมตะไปให้หน่อยปริ้งเสิร์ช20เลข20ก็ได้เสิร์ชคีย์เวิร์ดยี่สิบใช่ไหมจะได้ต้องเปลี่ยนภาษาจุ๊บเสิร์ชเลยจ้าเจอเลยเหรอยี่สิบอะไรนี่ ASP คัด20หุ้นที่กองทุน LTF ชอบสะสมช่วงโค้งสุดท้ายของปีหลายๆคนบอกอย่าเพิ่งเปิดนะเล่าก่อนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ย LTF จะเข้า LTF จะมาปลายปีแล้วมาหุ้นตัวไหนเพราะบางคนเขาไม่ได้เล่นผ่าน LTFบางคนเขาเล่นผ่านหลายตัวเพราะฉะนั้น ASP หรือว่าบล.เอเชียพัฒน์เนี่ยก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าผ่านหลายตัวอย่างนั้นอยากสแกนให้ว่าสรุปแล้วไอ้20ตัวทั้งหลายเนี่ยที่ LTF ชอบเข้ามาเก็บเนี่ยมันเป็นหุ้นตัวไหนบ้างอ้าวไปเปิดดูกันเลยนะครับนี่ส่องดูแล้วอันนี้เป็นตามนี้
อันนี้ได้จากอะไรสัดส่วนจากสัดส่วนลงทุนณตุลา62อันดับ1เป็นใครไปไม่ได้ปตท. CPO กองทุนมาเก็ตแคปใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะอ้าวมันต้องอย่างนี้แล้วกองทุนกองทุนบ้านเหรอกองทุนจะเข้ามาเล่นบิวตี้นี่แหละเออไม่ใช่มาก่อนแล้วนะฮะน่าจะขายออกไปแล้วปตท. CPO AOT คือไม่ต้องหวังว่าหุ้นต่ำบาทจะเป็นที่สนใจของกองทุนหรอกนะเออเป็นหุ้นมาเก็ตแคปใหญ่20ตัวนี้ Advance K-Bank สผ. BDMS SCB ปูนใหญ่ Mint Echo BJC ใช่ไหมที่พูดถึงทั้งวันนี้ Intas เนี่ย CPN นี่ BTS LH KTB IVL แล้วก็ TU นะครับค่ะเอ้ยประมาณนี้อื่นๆบราบราพูดถึง TU เมื่อวานมีข่าวมา TU ไปลงทุนในบริษัทอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ในไอซ์แลนด์เกี่ยวกับทำตับปลาตับปลาน้ำมันตับปลาเหรอก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอนุพันธ์ที่เขาจะไปทำนะครับก็เป็นลงทุนแต่ว่าไม่บอกมูลค่าว่าเป็นลงทุนเท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าของ TU แล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับใครที่รอ IPO อย่าง Starfleck วันนี้เซ็นอันเดอร์ไลน์นะครับกำลังเซ็นกันอยู่เลยเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรใครอยากจะเล่น IPO กำลังเซ็นกันอยู่มันนั่งอยู่ข้างเขาประมาณนั้นนักข่าวรายงานมานะครับก็เดี๋ยวคงสักพักคงมีรูปภาพออกมาแล้วล่ะถึงชื่นมื่น Starfleck เซ็นอันเดอร์ไลน์กำหนดราคา IPO ด้วยที่สำคัญมีไหมมีไหมยังไม่รู้นะถ้าใครเห็นแล้วบอกด้วยน่าจะยังนะยังไม่รู้นักข่าวส่งหัวไหมยังนะฮะก็หลายคนสงสัยบอก Starfleck ทำอะไรนี่มาแล้วมาแล้วนี่เออ Starfleck มีหัวมาก่อน3.88 บาทเปิดจองนี่หลังวันรัฐธรรมนูญนะฮะ11ถึง13ธันวาโปรดติดตามวันที่10วันหยุดนะฮะก็อย่าใช้จ่ายเกินตัวเก็บตังค์ไว้จอง Starfleck กันด้วยนะฮะ11ถึง13ธันวาคมนี้ประมาณนี้ Starfleck ทำอะไรที่วันนั้นคุยกับจันเจียวไหมถุงเติมบรรดาถุงพลาสติกที่เป็นถุงที่แบบผลิตภัณฑ์แพ็คเกจคุณภาพสูงประมาณนี้ไซรัสเป็นอันเดอร์ไรนะครับก็รอติดตามแล้วกัน Starfleck จะเป็นอีกหนึ่ง IPO จะล้างอาถรรพ์ IPO ปีนี้ได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันลองไปจับตาดูนะครับค่ะหมดยังมีคอมเมนต์อีกไหมไม่มีปิดรายการเลยนะนะ เพราะว่าวันนี้อยากจะบอกว่าอากาศหนาวหลายคนเนี่ยไม่ยอมไปเที่ยวไงน่ารักมากเลยติดตามรายการเราอยู่ขอบคุณนะบางคนอาจจะเที่ยวอยู่แต่ว่ามาถามนี่คุณชาช่ามีถามหุ้นไหมเนี่ยวันนี้มาสวัสดีอย่างเดียวเลยสวัสดีด้วยนะครับค่ะCBNR อันนี้ไล่ไปหมดแล้ว IRPC เดี๋ยวผมไล่ให้แป๊บหนึ่งมีตกหล่นไหมฮะไม่มีตกหล่นนะครับก็ประมาณนี้มีข่าวความคืบหน้าอะไรไหมนะฮะตอนนี้ก็รอนะฮะ15นี้นะครับเรื่องเจรจาการค้าค่ะนะฮะสหรัฐกับจีนก็เชื่อว่าเดี๋ยวคืนนี้ตลอดทั้งค่ำคืนนี้ทางฝั่งดาวโจนส์เขาคงมีข่าวอัปเดตอยู่ตลอดนั่นแหละอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะ15เชื่อว่าแกน่าจะเอาข่าวมาเล่นอ่ะปนาประมาณนี้อยู่แล้วก็รอดูทวิตเฮียทำแกด้วยนะแกวิ่งก่อนเนี่ยผมหวั่นใจอยู่เลยล่ะหลายๆคนเชื่อว่าหวั่นใจกับผมเปล่าไม่รู้คือแกชอบมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยนะบางทีออกมาเอ้ยทางฝั่งลูกน้องแกแหละเฮ้ยโอเคเจรจาการค้าดีตอนนี้เราคุยกันทางจีนแล้วอย่างงู้นอย่างงี้อยู่ดีๆวันดีคืนดีแกก็ไปตัดหัวแกใส่กับนักมวยมายืนอ้าวมันหมายความว่าไงวะแล้วหุ้นโลกก็ดิ่งปุ๊บๆๆๆๆๆอยู่แค่นี้บางวันก็อะไรมีไปคุยกับฮ่องกงอ้าวแล้วจีนทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายสาเหตุมากอะที่เขาอย่างว่านะผู้นำที่มากับตลาดหุ้นเนี่ยนะเขาก็ค่อนข้างจะรู้ธรรมชาติของนักลงทุนรู้ธรรมชาติการลงทุนรู้ธรรมชาติตลาดว่าควรเล่นอะไรที่มันทำให้มีบรรยากาศการลงทุนมันหวือหวามันอาจจะมีลงไปบ้างขึ้นแรงลงแรงอะไรอย่างเงี้ยแกเก่งเรื่องนี้นะถ้าใครติดตามประวัติแกแล้วก็เคยดูแบบเมื่อก่อนอ่ะแกจะทำก่อนที่มาเป็นประธานาธิบดีแกทำรายการไงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แกวางกลยุทธ์การตลาดวางกลยุทธ์การลงทุนอะไรอย่างเงี้ยคนคิดเยอะเนาะเก่งแล้วก็เอาตรงๆนะถ้าเป็นในภาษาเหมือนแกฉลาดแกมโกงนะประมาณก็ต้องอย่างนั้นแหละประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกับหัวแกค่อนข้างจะการมาเป็นประธานาธิบดีเรื่องง่ายคือหนึ่งเรื่องการวางกลยุทธ์ในตลาดทุนเนี่ยว่าเก่งแล้วเนี่ยแล้วแกได้เรื่องการเมืองเข้ามาอีกด้วยเนี่ยแล้วได้อำนาจเป็นอันดับประเทศอันดับหนึ่งของโลกอ่ะเป็นผู้นำโลกอย่างเงี้ยเป็นเจ้าโลก
ช้คำนี้ได้ไหมประมาณนี้ก็ได้นะเวลาเขาเป็นผู้นำติดอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เวลาจะขยับทีไรแล้วมันแบบมันมีผลนะหวั่นใจจริงเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เสพข่าวกันก็เยอะๆหน่อยนะฮะอีฟแนนซ์ก็จะพยายามติดตามมาให้อย่างต่อเนื่องมีนักลงทุนถามมาค่ะ7 up ฮะ7 up โอ้โหตัวนี้ไม่ใช่เครื่องดื่มนะอันนี้เปลี่ยนชื่อมาจากอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละนะฮะ7 up 7ตอนนี้เป็นหุ้นอีกหนึ่งหุ้นตำบาทที่รู้สึกว่ามีคนพูดถึงเยอะอยู่เหมือนกันนะ7 up เทรนเข้ามาใช่ไหมก็ก่อนหน้านี้หนึ่งเปลี่ยนชื่อผมจำไม่ได้ว่าเข้ามาจากอะไรอ่ะค่ะดูกราฟก่อนแล้วกันกราฟเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงนะคะก็สามารถลงต่อได้อีกนะคะยังไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเขาต้องเขาต้องขึ้นมาเนี่ยต้องอยู่ในโซนนะคะราคาที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยก็คือโซนราคา56ตังค์ตอนนี้52เพราะฉะนั้นต้องรอก่อนหักหัวขึ้นเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะยังไต่ระดับอยู่ในภาพขาลงนะคะแต่ว่าอ่ะมาดูกราฟใหญ่อู้กราฟใหญ่เนี่ยก็ลงครับเพราะว่า A shape เขาเนี่ยคือ high เขาไม่สูงอ่ะ high จากที่ high เดิมที่เขาทำไว้เนี่ย67ตังค์ล่าสุดเนี่ยทำไว้63ตังค์แสดงว่าไม่มีแรงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแรงขายเข้ามาอีกทีนึงสำหรับ7 up นะคะส่วนแนวรับแนวต้านนะคะที่ใช้ VA รับอยู่ที่50ตังค์ส่วนแนวต้านเนี่ยต้านใหญ่อยู่ที่60ตังค์เลยนะคะประมาณนี้ก็เฮ้ยว่าแล้วพูดถึงหุ้นตำบาทอาจารย์เครื่องมือเราสามารถสแกนอะไรได้ไหมเกี่ยวกับหุ้นราคาตำบาทเพราะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเก่งกำไรกันนะได้สมมติอยากจะสแกนหุ้นตำบาทใช่ไหมผมอยากจะสแกนอะไรดีบางคนแบบนี่เลยPenny Stock อ๋อเหรอใช่สแกนมาให้เลยเหรอสแกนหุ้น Penny Stock ไม่ได้ต่ำบาทอย่างเดียวนะมีสภาพคล่องด้วยนะเออยังไงสภาพคล่องอันนี้แยกมาให้คือค่ะมีHigh BTV ลักอันนี้คือสแกนราคาต่ำบาทนะครับอยู่ในโซนราคา 0.01 ถึง1บาทแล้วก็มี Piper Book เนี่ยน้อยกว่า1ก็คือราคาถูกแล้วก็ Revenue นะคะรายได้นะคะสูงขึ้นนะอ๋อภายใน1ปีเหรอ1ปีในรอบ1ปีใช่มั้ย YOY ใช่ค่ะ YOY ก็คือทุกไตรมาสโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอปีค่ะยอดสั่งของปีอ๋อยอดสั่งของปีนะใช่ค่ะปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็มีสภาพคล่องด้วยเห็นมั้ยหุ้นที่จะติดมาต้องมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย5ล้านบาทขึ้นไปโอ้เพราะจําได้ว่าเคยสแกนหาเมื่อช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วหุ้นต่ําบาทเนี่ยในบ้านเราตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณสัก150 160ตัวอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเป็นเงื่อนไขนี้อันนี้อะไรฮะใส่10ล้านดู10ล้านดูเหรอเปิบเรียบร้อยปริ้งเออเยอะอยู่โอ้ยกี่ตัวเนี่ยแสดงว่ามีสภาพคล่องเยอะนะหุ้นต่ำบาทอ่ะมีเยอะอยู่นะมีอยู่นะเอาดูถ้าคลิกที่ไฮไฮนี่คืออะไรราคาสูงสุดในตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะราคาไฮอ๋อก็มีสมาร์ทจะกลับมาบาทแล้วเหรอเออนะฮะเนี่ยฮะลองไล่ดูนะครับสนใจตัวไหนก็ลองไปคลิกดูอันนี้สำหรับกลุ่มหุ้นตำบาทนะคะเออเผื่อไว้ยามเหงาเนาะมีแบบว่าเศษเงินเหลือสักล้านสองล้านอุ้ยตายแล้ว อย่ามีเศษแบบนั้นจังเลยเอามาเก็งกำไรเฮ้ยดูไหนตัวไหนรายได้ตัวไหนรายได้จะดูแบบว่ารายได้จะไม่ได้โชว์ในนี้ใช่ไหมค่ะมีแต่บุ๊กอ๋อโอเคก็ไปคลิกดูเอเวอเรสต์อันนี้อะไรฮะอันนี้มูลค่าซื้อขายสภาพคล่องสภาพคล่องดูสภาพคล่องสูงสุดตอนนี้คือตัวไหน PF หรอพี่มีสภาพคล่องสูงสุดอ้าวก็น่าละเขาก็เป็นเจ้าใหญ่อยู่ในวงการอยู่เหมือนก็5อันนี้ในรอบไหนฮะอันนี้รอบอันนี้วันค่ะอ๋อใช่ค่ะโอเคประมาณนี้คุณเดชบอกว่าหนาวแบบนี้ซาบีน่าน่าสนใจไหมครับว่ะน่าคิดเนาะอ้าวเหรอมันจะไม่เกี่ยวอะไรกันหนาวอ้าวผมไม่รู้ว่าผมเป็นผู้ชายแต่ความจริงจะหนาวจะร้อนก็ใส่เหมือนเดิมนะมันอยู่ที่ว่าซื้อใหม่หรือใช้ตัวเดิมก็อาจจะไม่มีเทรนด์ของชุดว่ายน้ำบอกมานอนตากแดดอะไรอย่างนี้ไงคือไม่น้ำเหรอหมายถึงว่าเราสามารถใส่ได้ใส่ได้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ่ะลองดูซาบีน่าแล้วกันอะไรมาเคลียร์ได้แล้วลองดูอ๋อแล้ววันนี้คุณเฉลียวบอกว่าทำจะทวิตเตอร์อะไรไหมครับโอ้คืนนี้ไม่รู้เลยฮะอันนี้ดาวใจแกไม่ถูกจริงบทแกจะมาแกมาแบบเฮ้ยนะฮะเบื่อจริงแต่คนเนี้ย
นะฮะอ่านี่ฮะเดี๋ยวๆเราเข้าไปหน้าเราดีกว่าเออซาบีน่านะครับปึ๊บปึ๊บจริงๆอ่ะโดยอันนี้ผมไม่รู้นะไม่ค่อยได้ติดตามตัวนี้เท่าไหร่มันเขามีไฮซีซั่นไหมจริงๆเป็นช่วงโลของเขาช่วงนี้เหรอใช่ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงโลพี่ทำไมอ่ะทำไมช่วงเสื้อในต้องโลอ่ะไม่รู้สิหรือจะเป็นแนวแบบเน้นไปแบบปกปิดให้มันหนาที่สุดแล้วไม่ค่อยเห็นไม่ต้องซื้ออะไรที่มันต้องโชว์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะในมุมผู้หญิงอ๋อเหรอเออผมไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าผู้หญิงอ่ะจะหน้าไหนก็ใส่โอเคไหมใช่มันก็คงไม่ควรจะปล่อยให้มันออกมาสู่สาธารณชนอย่างนั้นหรอกนะเออจะหน้าไหนก็ใส่แต่มันอยู่ที่อย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องชุดชั้นในเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะซื้อใหม่หรือว่าจะใส่ซ้ำใส่ซ้ำมันก็หมายความว่ากำลังซื้อยอดซื้อยอดขายมันก็จะชะลอลงไปบ้างยกเว้นถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีบรรยากาศมันดีการอย่างเงี้ยยอดขายมันก็จะดีตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าที่เห็นเนี่ยเพราะจากอะไรรู้ไหมงานกาชาดเออมีช่วงนี้มีงานกาชาดใช่ไหมมีไปแล้วแล้วเวลาไปงานกาชาดทีไรเนี่ยอุ้ยลด 70% 1แถม1 1แถม4 2แถม4เอออะไรโอ้โหเนี่ยแสดงว่าอยู่ในนั้นใช่ไหมเนี่ยคุณอยู่ในนั้นใช่ไหมเนี่ยอาจารย์อ๋อแน่นอนผู้หญิงนะคะเห็นของเซลไม่ได้แล้วมันเยอะมากอ่ะผมรู้ว่าโอ้โหกำลังซื้อพวกชุดชั้นในพวกอะไรพวกนี้มันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะบางคนแบบตัวแพงๆหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะโอ้หลายร้อยดูกราฟถือว่าในช่วง Q4 ของเขาจะเป็นช่วงที่งบไม่หวือหวาเท่า Q3 นะคะงบการเงินเขาจะประมาณนี้แหละครับ51ล้าน75ล้านโซนเนี้ยถ้าเป็นปีแล้วก็ไม่ธรรมดานะก็มา75ถ้าเป็น Q3 เนี่ยจะขึ้น100ถึง100ล้านเพราะฉะนั้น Q4 เนี่ยน่าจะอยู่ที่หลัก10ไม่ถึงหลัก100ประมาณนั้นนะคะก็ประคองตัวให้เสมอตัวแล้วกันใช่ค่ะตอนนี้ยอดซัมของ3 Q เนี่ยอยู่ที่316ล้านนะคะก็เหลืออีก1 Q คิดว่านะ50ก็เสมอตัวเนาะน่าจะ New High มั้ยก็ลุ้นอยู่มีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาส New High นะคะเพราะว่าเขาทำ New High มาเรื่อยๆถ้าดูจากพฤติกรรมสมมุติถ้าเทียบเรื่อยๆเออจริงๆถ้าดูโดยสายตาและเฉลี่ย5ปีย้อนหลังนั้นก็ตีไปสัก50เนาะสำหรับ Q4 นะครับถ้าปีนี้ได้50ก็ประมาณ366ก็จะนิวไฮอยู่เหมือนกันนะใช่ตีเลขกลมๆนะมีโอกาสนิวไฮเพราะว่าเขามีพฤติกรรมนิวไฮมาโดยตลอดสำหรับซาบีน่าอ๋อลองดูงบแล้วก็เก็บมาดูพฤติกรรมดูได้เหมือนกันส่วนกราฟเทคนิคเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ภาพกราฟใหญ่ยังเป็นแนวโน้มขาลงลงทั้งคู่นะด้วยความที่ตอบรับงบ Q4 เขาก็จะดรอปลงนิดหน่อยแสดงว่าอ้าวงี้ถ้ากราฟหุ้นมานี้อาจจะมีรู้วงในหรือเปล่าว่า Q4 ไม่ค่อยจะเวิร์กนี่เปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่ากราฟเทคนิคเนี้ยมันเหมือนเรียกว่านักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นหรือยังอาจจะไม่ได้อินไซด์เท่าไหร่ก็เป็นประกอบการลงทุนไปเนาะก็อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดเอาแค่ข้อมูลมาประกอบหลายๆอย่างแล้วลองพิจารณาจะซื้อจะขายนั้นเรื่องของคุณเองนะค่ะนะฮะดู VA นะคะราคาปัจจุบันเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญเลยนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 27.75 ครับถ้าเราซื้อโซนนี้จะได้ราคาถูกแต่ราคาถูกก็เสี่ยงทำนิวโลต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ากราฟที่นี่เขาเป็นแนวโน้มขาลงถ้าสมมติซื้อปุ๊บเนี่ยคุณต้องระวังอาจจะมีถูกกว่านี้ใช่มีความเป็นไปได้เพราะเทคนิคมันฟ้องออกมาอย่างนั้นใช่ค่ะนะฮะแนวต้านของเรา 27.75 ค่ะพี่เดชพื้นฐานจะว่ายังไงก็เดี๋ยวรอเผื่อมีอัปเดตแถลงข่าวอะไรก็รอติดตามข่าวไปแล้วกันนะครับAOT พักจบหรือยัง AOT รอบนี้ AOT หลายๆคนก็กระอักอยู่เหมือนกันนะฮะแต่อย่าลืมนะเขาเป็น1เป้า LTF นะ AOT นะเพราะฉะนั้นใครจะขายไม่รู้ล่ะ LTF ซื้อออันนี้โบ๊ะบอกมาดีๆๆแต่เฮ้ยมันก็เริ่มผงกมา2วันแล้วนะผงกมา2วันแต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แต่ว่ากราฟใหญ่เนี่ยเป็นยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นการลงอันนี้อาจจะลงแค่ระยะสั้นเดี๋ยวก็จะขึ้นตามกราฟใหญ่เราเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะอาทิตย์แล้วบอกคุยกับอาจารย์เทสไปบอกว่าโอ้โหมันไม่ได้มีเลวเหตุการณ์เลวร้ายอย่างม็อบมาปิดสนามบินหรือมีโรคระบาดอะไรหนักๆอย่างซาอย่างหวัดนกอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอกาสที่มันจะเกิดมันน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าด้วยธุรกิจอะไรเงี้ย
งบที่ย่อลงไปมันก็ย่อแค่ไม่ถึง 1% อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเออก็เพราะฉะนั้นดูแล้วพื้นฐานไม่น่าจะมีอะไรที่โหดร้ายที่จะกดราคาถ้าจะกดจริงๆก็น่าจะมีพวกข่าวร้ายๆแรงๆแหละเนาะอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งมันไม่ค่อยมีซึ่งมันไม่มีเราไม่ใช่แบบอย่างฮ่องกงอย่างเงี้ยเออถ้า AOT อยู่ในฮ่องกงอันนั้นน่ากลัวแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงบรรยากาศการเมืองเราก็ตีก็ตีในสภาอย่ามาตีกันที่สนามบินแล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้สนใจหรอกในสภาก็เรื่องของเขาเออแต่ถ้ามีม็อบมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ AOT ต้องระวังประมาณนี้ค่ะแนวรับของเราก็จะอยู่ที่75บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่77บาทในรอบนี้ของ AOT นะคะนะฮะพอแค่นี้ดีกว่าเนาะสำหรับรายการเราเพราะว่ายิ่งคุยหุ้นก็ยิ่งจะลงย่อลงเรื่อยๆจริงเหรอเนี่ยบวก5อยู่นะนะฮะเนี่ย1570นะครับก่อนจบรายการกันไปนะฮะก่อนช่วงเที่ยงลงบวกขึ้นมา 5.24 จุดนะครับก็ 0.33% วอลุ่มก็ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เลยคุยกันมา1ชั่วโมงเต็มสงสัยวอลุ่มขยับขึ้นมาแค่ 4,000 ล้านเองอ่ะมือซื้อดีๆของเราไปเที่ยวกันอยู่นะคะตอนนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวด้วยเนาะลากัน2วันวันศุกร์วันจันทร์อย่างเงี้ยได้ลากันยาวๆไปเที่ยวหนาวนะครับช่วงนี้หน้าหนาวรักษาสุขภาพกันด้วยใช่ค่ะบอกตัวเองยังไม่หายเลยนะคะเดี๋ยวเช็คอาการคุณดารินอีกทีถ้าวันจันทร์ยังเจอผมอยู่แสดงว่าคุณดารินไม่หายแต่ผมจะพยายามบีบคอเค้นของรางวัลมาแจกในรายการให้ได้โอเคนะคุณจะทำอย่างนี้กับคุณผู้ชมที่รักของผมไม่ได้นี่ยังไงหักกันขนาดนี้นะครับอย่าลืมแล้วกัน11โมงนะครับทางอินเทนท์ไทยกับ Stock Intent วันนี้เรา2คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ